Stop! What is wrong with you? Stop it! Oh my god! Oh my god! Oh my god! No, he hit her! No, he hit her! Oh my god! Apologize! Hello, my name is Rin, and today I am reacting to the first episode of 23.5. Yes, today is the day, you guys. JMMTV's first GL series is here, and I'm excited. We have waited over a year for this show to come. Like a year and 4 months, almost. Yeah, because, like, when they dropped that first teaser trailer, was in 2022, right? For 2023? Was it at the beginning of 2023? I don't know. It's been over a year. That's all I know. It's either been like a year and 3 or 4 months, but it's been well over a year. Let's just leave it there. They kept teasing us, saying it was coming at the end of the year, and then it got pushed, and then it got pushed again, and then I was just like, are you guys like serious right now? Because no. But it's finally here. I'm excited. I'm so hyped to be in my Milk and Love era, okay? My View and June era. Oh, you guys. I'm so excited for this show. I don't know if View and June are gonna have like a full relationship type thing, or if they're just going to be like hints of a side couple. I don't know if they're actually going to be an actual side couple. I don't care. I'm excited for everybody. Okay, I'm excited, and I hope the show has a great success. I truly do. And not just because it's GMMTV's first GL. Obviously, I wanted to have success because of that, but also I wanted to have success because I think all of these actors are very, very good. Last year, I got to know a lot of the GMMTV actors, through a lot of the other shows other than BLs. So, you know, like, I'm invested now. I want to see them do well. So, yeah. Shall we get started? Episode 1, and let's go. จำไว้นะองศาวิธีการเรียกวินที่ถูกต้องใช้แค่ข้อเดียวข้ออะไรพี่อัลฟาข้อนิ้วชี้เหมือนเดิมไหมน้องเหมือนเดิมค่ะพี่โชคดีนะมนุษย์Good luck. แค่ข้อนิ้วจริงเหรอแค่ข้อนิ้วจริงด้วยอ๋อ เอาพี่ไปไหนอะรอแป๊บนึงน้องรถหมด Oh no Oh no เราจะไปเรียนทันไหมเนี่ยเด็กเอสตาใช่ปะขึ้นมาสิอยากไปโรงเรียนสายตั้งแต่วันแรกหรือไง Her girlfriend already come into the rescue โอ้ยโอ้ยโอ้ยHomegirl said Fast and Furious who? Adorable. Arrived. Got so tense, right? Oh, oh, oh.ขอบคุณที่มาส่งนะคะพี่ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกชื่อเฉยๆก็พอม.4ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเด็กใหม่แน่เลย
เราก็ม.4เหมือนกันเราซันนะเธอชื่ออะไรหรอชะฮะอะไรนะ เราชื่อองศานะยินดีที่ได้รู้จักนะองศาเคยเป็นไหมคะเราจำคนคนหนึ่งได้เพราะเราเห็นเขาทุกวันในโลกออนไลน์เห็นทุกความเคลื่อนไหวของเขารู้เรื่องราวในชีวิตเขามันเหมือนกับว่าเราสนิทกันตอนเห็นในรูปก็ว่าน่ารักแล้วแต่พอมาเจอตัวจริงดาเมจแรงกว่าในรูปอีกอะstalker she's stalking her องศาองศา is gone sis แม่หายไปไหนมาทำไมโทรแล้วไม่รับสายองศามองอะไรวะองศาโอเคปะเนี่ยองศารู้หรือยังตึกม.4อยู่ไหนแล้วห้องเต็มที่ไหนรู้หรือยังเหมืออะไรน่าอับสมัยดูแบบนี้ต้องใช่เธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมันล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่เป็นแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าล้อมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปตามที่เธอที่ฉันมันเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเป็นรั่วแล้วฉันเป็นล้อของเธอ Oh, it's the rainbow I love itYall don't know, I'm already obsessed. Okay, I'm already 100% fully invested. Been waiting so long. ฉันชื่อองศาฉันคือเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่กล่องสุดท้ายแล้วนะลูกพ่อกับแม่บอกกับฉันว่ามันก็แค่การเดินทางข้ามจังหวัดเองจะลาไปหาไปไหนแล้วไหนจะนอนตรงไหนแต่สำหรับฉันมันเหมือนเป็นการเดินทางข้ามจักรวาลมากกว่าฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่จักรวาลที่ฉันไม่รู้จักแล้วในจักรวาลนี้ฉันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างทั้งบ้านใหม่ชีวิตใหม่และโรงเรียนใหม่ I heard she's using this poor dog as a pillow girl เธอคือซันดวงอาทิตย์ของจักรวาลกดฟอร์ซันดีไหมซาเต้คุยกับหมาเสร็จแล้วก็ลงไปกินข้าวนะไปตามเอลินให้พี่ด้วยขี้เกียจสื่อสารกับมัน Wait what ไปตามเอลินให้พี่ด้วยขี้เกียจสื่อสารกับมัน Why ใช้คำว่าสื่อสารเลยหรอติดต่อกดกิ่งโอ้โหเฮ้ยมีอะไรมนุษย์พี่อัลฟาให้เรียกไปกินข้าวอ่ะเคมนุษย์ซุปร้อนๆมาแล้วจ้าองศาเป็นยังไงบ้างลูกปีนี้องศากับเอลินเนี่ยก็ขึ้นม.ปลายแล้วพวกหนูต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะ
โดยเฉพาะองศาถ้าเรียนไม่ทันตรงไหนเนี่ยก็ถามพี่แอลฟาได้เลยนะลูกค่ะมีอะไรก็ถามพี่ได้เลยนะค่ะพี่แอลฟากินเยอะๆแอลฟาหนูเป็นความหวังของแม่เลยนะลูกค่ะแม่องศาลูกย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็พยายามปรับตัวให้ได้นะลูกนะอย่าให้เหมือนตอนที่อยู่ภูเก็ตนะพยายามหาเพื่อนใหม่มีเพื่อนเยอะๆนะลูกทำได้ไหมลูกหนูจะพยายามค่ะพ่อดีลูกทานเยอะๆทานเยอะๆ Alright so what's the family situation here Is that her dad and stepmom แม่ดูมันดีเอลินตักผักกินด้วยสิลูกแม่หนูโทรมาสั่งน้าเลยนะถ้ายังเขี่ยผักแบบเนี้ยเดี๋ยวน้าจะโทรไปฟ้องแม่โทรฟ้องน้าเลยเอลินอ่ะมันชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเอเลี่ยน Figured แต่เอเลี่ยนไม่กินหมูกรอบนะที่นี่ไม่ปกติเลยลาเต้พอกันนั่นแหละคนนึงก็เป็นเอเลี่ยนอีกคนนึงก็คุยกับหมาฉันก็ได้แต่หวังว่าชีวิตในจักรวาลใหม่ของฉัน Maybe that's not her. มันจะเป็นไปอย่างไร Those aren't her parents. Then. I don't know. I don't get it. Did she say? Did I miss something? จักรวาลนี้คงไม่ได้ยินคำของฉันจักรวาลนี้ท่าทางจะอยู่ยากกว่าที่คิดมีแต่กลุ่มสัตว์นักล่าหนึ่งสองสี่เอออะไรนะสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้พบกับตีนคนดีคนเดิมอีกแล้วฮะวันนี้ตื่นเช้ามาเช้าที่สดใสปั๊บ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 เลยฮะทำอะไรอยู่ครับผมสวัสดีอาละหังไทยกล้องหน่อยพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาตรงนี้ว่างไหมอ่ะอัปสามิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิFirst day of school sucks, man. Especially when you don't know the one. Oh, ระบบนิเวศช่างโหดร้ายจริงๆแทบจะเรียกได้ว่าอาศัยอยู่ไม่ได้เลยเต้นเลยเต้นเลยไงน้องนี่มันไฮทัชOh, stop it. She's so adorable.Not is she dead, sir? เจริญว่าเราต้องพึ่งน้ำมนต์หลวงปู่เสกแล้วล่ะOh my God! No, you're about to drown her, or girl. พูดแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมสวยมาเลยฮะสวยจะหมายถึงสวยอ่ะแต
แต่เมื่อกี้เราได้ยินแกพูดว่าสวยนะ สงสัยโรเบิร์ตเลยพูดผิดแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงก็จู่ๆแกล้มลงแล้วพวกเราก็เลยเอาแกมานอนตรงนี้ Why is there no teacher class เฮ้ยค่อยๆลุกสิค่อยๆลุกสิองศาเดี๋ยวก็เป็นลมไปอีกหรอกวันเป็นไรเปล่าคือเราตกใจอะฮะตกใจเราทำไมก็เธอน่ารักจนฮะน่ารักจนสะอึกร้องเสียงดังเชียวไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะครูขอชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดอยู่ชั้นอะไรแล้วก็รหัสประจำตัวด้วยว่าคุณครูเอาไปทำอะไรอะคะเช็คดวงจ้ะบอกแล้วเดี๋ยวครูดูให้หนูชื่อนันพัฒน์อัมพรโสพลม.4/6เกิดวันที่31กรกฎาคม2007ค่ะได้ประจำตัว406235ตกเลข8โหชะตาหนักมากนะหนูถึงตายเลยไหมคะมีสิทธิ์แล้วถ้ายิ่งโดดเรียนตั้งแต่วันแรกแบบนี้ก็มีสิทธิ์ชะตาขาดได้จริงๆนะคะเอาอีกเหรอ No Teacher, that's not nice I'm out here trying to hide inside the book. สวัสดีวันเปิดเทอมใหม่จ้า Oh, it's my girl. Hey, Miss May. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวแรกของการเป็นนักเรียนม.ปลายครูชื่อนิดาครูสอนวิชาภาษาอังกฤษพวกเธอคงจะรู้จักครูกันอยู่แล้วแต่ในปีการศึกษานี้ครูจะไม่ได้สอนแต่วิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าครูคือที่ปรึกษาของทุกคนจ้ะในปีการศึกษานี้ครูคิดว่าพวกเธอคงจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม.ต้น Oh no, not everybody. แต่ว่าในเทอมนี้พวกเธอมีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรียนเพื่อนใหม่ลุกขึ้นยืนแนะนำตัวเลยค่ะเธอหนูPlease introduce yourself in English. Oh. Mom, my name. What? My name is Nanapath. Thank you, teacher. นั่งลงจ๋านั่งลงจ๋าไม่เป็นไรเ
เพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนใหม่หน่อยค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกน่ะเพื่อนคงจะประมาทมีอะไรก็ปรึกษาครูได้นะนันพัฒน์ค่ะทิเชอร์ตกลงจะภาษาอะไรจ๊ะภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเงียบเธอเนี่ยนะนี่คือเพื่อนร่วมชั้นของพวกเธอนะพวกเธอควรจะดูแลไม่ใช่หัวเราะย้อแบบนี้ Exactly Tell them teacher Let's start Please open your book to the page 1Aww. She's so much chaos. I love it. แม่ว่าใช้องศาเนี่ยโรงเรียนพิเศษเลขที่เดียวแอลฟาดูที่เนี่ยเขาสอนดีมากๆเลยนะพ่อขนาดแอลฟานะยังชมเลยว่าติวเตอร์คนเนี้ยสอนดีพ่อว่าไม่ต้องห่วงลูกเรื่องเรียนหรอกนะสอนดีพ่อว่าไม่ต้องห่วงลูกเรื่องเรียนหรอกนะWhat should you worry about? สิ่งที่แม่ต้องห่วงองศาเนี่ยคือเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนทำไมเหรอพ่อลูกเรามีปัญหาอะไรถ้าแม่ลองสังเกตดีๆนะทุกวันนี้ลูกเราเนี่ยคุยกับแต่ลาเต้อย่างเดียวเลย She's shy Oh, yes sir I know she's not calling the dog, so Hello, Ellen อยู่ไหนอะตอนนี้เราอยู่มานั่งหน้าตึก3ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเอลินเอลินไม่คุยกับมนุษย์ฮะโอ้ god อะไรวะเนี่ยฮัลโหลโอเคเอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจีบสาวที่เอสตากันมาดูกันว่าที่เนี่ยจะมีสาวเด็ดดวงขนาดไหนว่าไงจ๊ะน้องสาวนั่งทำอะไรคนเดียวเขาเนี่ยไม่เหงาเหรอแต่ถ้าเหงามันนั่งในหัวใจพี่ได้นะเจโดโคตรคมอ่ะเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้ว no โหคือว่าฮะทำไมหนูขอกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจะไปไหนล่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งดีกว่าป่ะ no why is he touching her sir please ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านก่อนนะคะไม่เอาดีกว่าอย่าพี่ไปส่ง let her go พี่จะทำอะไรเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวนะพี่เป็นคนดี what are you doing no you're not all right this right here is a hard no for me why is he harassing this poor girl filming it and grabbing her she's saying no leave her alone you're a teenage boy please leave her alone okay understand when someone says no they mean no okay learn from this age okay don't bring this into adulthood stop it Man, stop grabbing onto her. What the hell is wrong with you? Hey, ปล่อยน้องเขาด้วย Thank you. ถ้ามึงไม่หยุดอ่ะกูจะไปฟ้องครูมึงได้ยินไหมเอาทุกคนตอนนี้รองประธานนักเรียนอยากทำตัวเป็นพระเอกว่ะ Stop. What is wrong with you? Stop it. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No, he hit her. No, he hit her.Oh my god! Apologize. มึงถ่ายเก็บไว้ทุกมุมเอาทุกช็อต Oh my god! จะไปขยี้ถ่ายถ่ายขยี้อะไรขยี้พอแล้วเข้าไปมึงขยี้ What the hell is wrong with you? เข้าไปอีกแล้วลูกองศามาน้องนี่ไปองศาขึ้นมาน้องนี่เร็วๆ Oh that's terrible! What the hell is wrong with เร็วๆขึ้นรีบไปถ่ายไว้พอแล้วไอ้ขี้ถ่ายเรื่องหนามึงยุ่งอะไรเนี่ยเรื่องนี้ถึงครูนิดาแน่อืออย่าตามมาเว้ย Go tell ตามไปตามทำเหี้ยอะไรแล้วบอกอย่าตาม It was terrible I can't believe that He filmed the whole thing He hit her in the face She's bleeding หลังนี้ใช่ไหมองศาใช่ขอบคุณนะเฮ้ยองศาเลือดเลือดเหรอเอ้ยอย่าใช้มือเช็ดเดี๋ยวเลอะอ
Hey, hold on. You know, sometimes in like anime, right, where someone gets really excited, where when someone they like touches them and then they get a big gushing nosebleed. I just the thought just came to my mind, what if she gets another nosebleed because the girl she likes is touching her? Oh, I know that's lame, but that's what popped into my head and I think it's funny, so I thought you should know. Okay, my bad. ขอบคุณนะเดี๋ยวรอซักให้วันนี้เหนื่อยหน่อยนะไม่ถึง Y'all, their height difference is so effing cute. ก็เรื่องที่โรงเรียนน่ะเราไม่อยากให้องศาเก็บไปคิดมากนะเราเข้าใจองศานะการที่ต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมที่ไม่คุ้นเคยมันก็ยากไปหมดเลยอะเราก็เคยเป็นเหมือนกันนะตอนม.ต้นนะเรารู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราเหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดทางไปหมดเลยอะแต่องศารู้ไหมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้แม้ในวันที่มันแย่ที่สุดมันก็มักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เสมออยู่ที่เราจะมองมันแบบไหนดูหยาดท้องฟ้าวันนี้สิสวยเนาะกลับก่อนนะไว้เจอกันที่โรงเรียนอืมขอบคุณนะที่มาส่งบ๊ายบายกลับดีๆนะซันบ๊ายบายเจอกันนะ Love them alreadyเป็นครูประจำชั้นแล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกับ DRV แล้วก็ของขวัญด้วยค่ะอยู่กันครบแก๊งแบบนี้อย่าเอาแต่เมากันนะลูกโอ้แม่อ่ะหนูตั้งใจเรียนอยู่แล้วค่ะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกพ่อว่ายิ่งพูดแบบนี้เนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะแม่เนาะแม่ก็ทำงั้นละพ่อลูกเราไว้ยิ่งซ่าๆอยู่ด้วยโอ้แม่อ่ะปีนี้ห้องหนูมีเด็กใหม่ย้ายมาด้วยนะคะหล่อแล้วเป็นไงได้คุยกันไหมไม่ใช่แค่คุยนะคะหนูไปส่งเขาที่บ้านมาละสมกับเป็นลูกของพ่อภูมิใจนิสัยพอกันเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยแหมก็นิสัยแบบนี้ไม่ใช่หรือไงที่แม่ก็หลงพ่ออ่ะใช่ไหมวันนั้นมีให้หลงกี่คนหลายคนนะตอนนั้นอ่ะกินดีกว่าเจ้านี้อร่อยขอเปลี่ยนเรื่องอุ้ยลาเต้อุ้ย
Is this where she comes up with the alias Earth? The moon is smiling. Did you see that? Yeah. Okay. I thought that was just a coincidence, but no, it really does look like it's smiling. มีเรื่องดีๆอยู่จริงด้วยเป็นไงสวยไหมลงรูปดีก่อนนะพระจันทร์ยิ้มขี้เกียจทำกับบ้านน่ะThe dog said, shush, there's other people in the house. That's even weirder. ไม่ดูเสือกไปปะวะสบายดีไหมเขาก็ดูสบายดีนี่ฝันดีนะโอ้ย
าพูดอะไรแปลกๆเลยนะขอร้องอิสระคุณโอ้ my god เราเป็นใครก็ไม่รู้คนระดับซันคงไม่ตอบแล้วหรอกWhere did her phone go? Wow, her room is massive. Ooh. Why?Assholes posted that video. Why's everyone being so scary? Rude. Rude, all of you. They shouldn't be making fun of her for being hit in the face.คลิปหรือยังคลิปอะไรหรอเปิดให้องศาดูดิThey didn't show the whole video, just have her getting smacked in the faceThey didn't show her being harassed. Shame, shame on all of you. ไม่เป็นไรนะองศาใจเย็นหน่อยคนอื่นอีกแล้วอ่ะโคตรู้สึกแย่เลยทำไมต้องถูกสาบอยู่เรื่อยเลยนะไม่โคตรไม่ยุติธรรมแกกำลังบุกรุกที่ของฉันเอลินทำไรอ่ะเอลินหามนุษย์ต่างดาวฮะมาทำอะไรที่นี่เรามีเรื่องนิดหน่อยอะไม่ต้องสนใจมนุษย์โรงเรียนจะชอบไม่ชอบ
ป็นตัวเองไม่ต้องแคร์ใครแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวตนของเราล่ะเราจะทำยังไงนั่นไม่ใช่เพื่อนมนุษย์นิสัยไม่ดีก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนด้วยเป็นเพื่อนกับนุ้นต่างดาวได้แล้วเอลินเคยเจอหรอมนุษย์ต่างดาวอ่ะไม่เคยพยายามหาอยู่มนุษย์โรงเรียนไม่เข้าใจชอบเรียกเอลินว่าเอเลียนเอลินทนได้ยังไงที่ต้องเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นเป็นตัวเองไม่ได้เป็นตัวตลกสบายดีไม่สนใจหรอกพวกมึงสองคนแกล้งน้องกูเหรอมึงแกล้งน้องกูเหรอมึงมีสิทธิ์ที่อะไรมาแกล้งน้องกูไปขอโทษน้องกูเดี๋ยวนี้กูไม่รู้ว่าเป็นน้องมึงกูขอโทษจะเป็นน้องกูหรือไม่ใช่น้องกูพวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับใครแบบนี้ปะวะกูก็พอจะรู้นะว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีสมองแต่อย่างน้อยมึงหันมีสามัญสำนึกหน่อยได้ปะมึงทำแบบนี้กับน้องเขาได้ไงวะแก Of them being the bullies now you don't push them around girls มึงให้กูใจได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้คุณธิดาจัดการก็ได้มึงไม่เห็นคลิปวิดีโอหรอแกล้งน้องกูนุ้ยขอสารภาพรอบเคปงานเจอกูต่อยหน้ายกแน่นี่เขาทำเป็นเครื่องอยู่ไหนก็เอามาหมดแล้วเขาทำแบบนี้จับเพื่อนมึงมาพวกนี้ได้ยังไงให้เพื่อนมึงเอาโทรศัพท์ออกมาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมึงไงโอ้ girls พอตัดไงพูดจริงแล้วจะไม่มีได้ไงมันหนีทำไงดีอ่ะจะเริ่มคาบแล้วด้วยอ่ะนี่จะหยุดดูกันได้ยังคะสนุกมากไหมนี่องศาไปหายไปยังโอเคหรือเปล่าองศาองศาไหวไหมอ่ะแน่ใจนะองศาแกไปสนใจพวกผู้ชายพวกนั้นเลยเออเราไปขอให้เพื่อนทุกคนน่ะช่วยรีพอร์ตคลิปให้แล้วนะอีกไม่นานก็น่าจะปิวองศาเราจะจัดการพวกนั้นให้นะทุกคนนั่งลงก่อนครูมีเรื่องจะพูดด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครูคิดว่ารุ่นพี่ของเธอมีอะไรจะพูดกับเธอนะองศาBetter say sorry, you punk. พี่ขอโทษด้วย mm-hmm. พวกเราสองคนขอโทษจริงๆพี่ขอโทษที่ทำไม่ดีกับน้องต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้วพี่ขอโทษจริงๆนะครูรู้นะว่าสมัยนี้การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียมันเป็นเรื่องปกติแต่พวกเธอไม่มีสิทธิ์จะไปถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอคนที่เขาไม่ยินยอม Preach, teach. มันเป็นการละเมิดสิทธิ์นะไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามจำไว้นะมารยาทอ่ะสำคัญกว่าคอนเทนต์ Ooh, yes girl you tell them educate these young minds เรื่องคลิปวิดีโออ่ะครูสั่งลบให้เรียบร้อยละถ้าเธอมีปัญหาอะไรอีกอ่ะเธอบอกครูได้เลยนะองศาได้ค่ะคุณครูแล้วซันก็พูดถูกแม้ในวันที่แย่ที่สุดโอเคไหมมันก็ยังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เสมอลูกท้อคิดได้ไงเนี่ยฝันดีนะ พิมพ์เต็มอยู่คำเดียวเหรอ
งั้นราตรีสวัสดิ์กวนปะเนี่ยเปล่าคือก็เห็นว่ามันดึกแล้วเลยเกรงใจดึกอะไรนี่สองทุ่มก็ที่บ้านเราสองทุ่มก็นอนกันแล้วอะอนามัยเวอร์เป็นคนที่ไหนอะภูเก็ตเฮ้ยเราก็เคยไปเที่ยวภูเก็ตนะชอบมากเลยคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่านายเชื่ออะไรเราซันนะเรียกเราว่าเอิร์ทก็แล้วกันชื่อเอิร์ทหรอเปล่าแล้วทำไมถึงให้เราเรียกว่าเอิร์ทหรอก็เอิร์ทแปลว่าโลกแล้วก็โลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไงOh, she's slick. Yes. Come on, flirting. Deep, ปะเนี่ย Mm-hmm. เราพูดเล่น เป็นผู้ชายขี้เขินนะ เราอะOh, she thinks it's a boy. ผู้ชายขี้เขินผู้ชายผู้ชายไอ้เราเนี่ยนะยินดีที่ได้รู้จักนะนายเอิร์ธโอ้เราแต่งเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเปิดชมรมดาราศาสตร์อีกครั้งองศาอยากไปลองดูชมรมดาราศาสตร์ไหมน้องชื่อเอลินใช่ปะอยากชวนมาเข้าชมรมดาราศาสตร์อ่ะองศาเราอุตส่าห์มาเข้าชมรมนี้ด้วยกันน่ะองศาจะทิ้งเราไปไหนหรอองศาตลกอ่ะเราตลกเหรอI'll watch the outro part on my own. That was adorable. Oh my god. First episode. 10 out of 10. Amazing. Great. I love the comedy. It's so good. I love Ong Sa's chaos. She is 100% chaos in human form. And I love it. I love it so much. I love Sun's sweetness that she just...you know, straight away became friends, offered a ride to a sister in need of getting to school on time, you know, without hesitation. You know, she stood up for her friend. I love her. She's sweet. I like the other kids in the class as well. The one girl who was praying and the kid with the GoPro, Ford. I don't think they said their names yet. If they did, I obviously don't remember. And I feel kind of sad for Aileen because she's, you know, she has this thought of what human beings are like. And unfortunately, she's not 100% wrong because look at what happened to Ong San, like her first day of school. She was harassed by two teenage boys trying to get the views, you know, and it's not fair. When someone says no, please listen to them and don't do what it is
you want to do and listen to them when they say no. I hate it so much, especially as a teenage boy. Like, don't bring that into adulthood, okay? Squash that behavior now, please. I really appreciated what the teacher had to say to them. But Alpha and her friend, I think her name is Luna, if I'm not mistaken. I'm loving the space names. But yeah, I think her name is Luna. I love the fact that they stood up for... I love that they stood up for Ongsa. Even though I don't agree that they should have been manhandling these boys. It's like two wrongs don't make a right, you know? But still, I like that they stood up for her. And the other guy with the glasses, I love that he stood up for her as well. Without hesitation, he saw somebody in need and he, you know, he went straight over there to help her out. That was really, really good. I like that aspect of the show so far, that, you know, everybody's kind of coming together to be helpful when somebody's in need. I hope that's, you know, I hope that stays throughout the whole series. Yeah, episode one, so very good. I think the whole parent situation is... Aileen isn't the kid of those two people. And I think... I don't know if that lady is Ongsa's mom. Maybe her stepmom. Maybe she's Alpha's mom. And maybe the guy is Ongsa's dad. I'm going to have to go back and watch that first part, because I don't know if she explained it. Maybe I blacked out. But yeah, so I think that's what's going on. But I think Aileen went to live with them. So yeah, I think maybe Ongsa and Alpha are either half-sisters or stepsisters. I'm not sure. Maybe they're not sisters at all. Maybe that isn't Ongsa's dad. I don't know. We'll see. It doesn't really matter. She's in a loving home. I do think the dad's worry about her not having any like friends is a bit... I mean, I get it, but she's making friends, so I think he'll be happy to see that she's making friends, that people in school are starting to kind of, you know, rally around her, and she's actually making friends. She's already got three, four maybe, if that guy... I'm assuming he's a senior. I'm assuming he's probably in the same class as Alpha, so he's probably older than her, so maybe that's a friend for her. Anyways, as I said, I really enjoyed this first episode. It was really funny. It was very sweet, very cute, very, very high school drama, and I'm okay with it. Yeah, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!